วัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปุ่นปุ่นจะแน่นะคะวันในช่วง Apple ปุ่นพาเที่ยวกลับมาอีกแล้วนานๆนะคะเขาจะกลับมาทีใช่แล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงอีสเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็ช่วงฤดูใบไม้พริแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูดอกไม้ในเมืองซูริกนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบรรยากาศมันจะเป็นยังไงบ้าง นะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันบ้างคะต้นคะเรามีแผนมั้ยคะแพนแบบไม่มีแพนค่ะแพนแบบไปเรื่อยเปื่อยแพนเรื่อยแต่ตอนแรกก็จะไปกันที่พาราเดพัสนะคะจะมีอ่างดอกไม้ใช่ที่เราไปกันมาทุกปีนะคะบางคนอาจจะเคยเห็นภาพแล้วนะคะที่จะเป็นแบบว่าอ่างกุหลาบนะคะส่วนปีนี้ก็กลับมาอีกแล้วเราก็จะพาไปดูว่าปีนี้มันจะเป็นยังไงบ้างคะแต่ว่าวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะอึมครึมอากาศดีมา2วันแต่เราทำงานใช่เราทำงานแล้วก็กลายเป็นว่าแปลว่าวันหยุดเนี่ยฟ้ากันแกล้งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็เพื่อคุณผู้ชมนะคะจะไปเก็บภาพสวยๆแล้วก็วิดีโอสวยๆมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปไหนกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะนี่ทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอ่างกุหลาบคนเยอะมากเห็นปะแลนด์มาร์คของอีสเตอร์ทุกปีนะคะทุกคนก็จะมาถ่ายรูปกันที่นี่นะคะทุกคนคนเยอะมากขนาดอากาศไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วนะคะจะถ่ายรูปกันเถอะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่คนชอบมากันมันก็จะเล็กลงมาจากอันนี้กี่หน่อยนะคะทุกคนคนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะอยู่ตรงป้ายนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเผื่อใครตามหาเซิร์ช Google มาเลยนะเนี่ยอุ้ยคนต่อรถแล้วก็เป็นอีกจุดนึงค่ะทุกคนอยู่ติดกับร้านดอกไม้เลยนะคะ Blumen Fister นะคะเผื่อใครต้องการตามรอยนะตรงนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
คนเดี๋ยวเราเตรียมตัวถ่ายให้ดูนะคะได้เนี่ยง่ายJoy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up and we won't turn around.พอเราลงนะคะสถานีนะคะอะไรเนี่ย Brunel Starser นะคะนี่แล้วกำลังจะเข้าไปที่สวนกระเทียมป่าเต็มเลยเธอข้างทางนี่นะคะคนที่นี่เขาจะแบบไม่ใช่คนที่นี่หรอกคนไทยนี่แหละชอบเก็บไปทำอาหารไปทำกุยช่ายนะคะทุกคนเนี่ยเพียบเลยอ่ะแต่ตรงนี้ไม่แน่ใจเก็บได้เปล่าแต่แบบดูดีดูดีเธอดูมันขึ้นดิเพียบเลยแล้วก็ดอกอะไรเนี่ยดอกอะไรไม่รู้อ่ะเล็กๆน่ารักดอกกระเทียมหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันมีอะไรบ้างสวนยังดอกไม้ยังไม่ค่อยออกนะคะเห็นต้นนู้นนี่อุโมงค์ทุกคนอุโมงค์เนี้ยเดี๋ยวแบบมันจะแบบฟูไปด้วยดอกไม้นะแต่เหมือนมันยังไม่ออกหรือว่ามันร่วงหมดแล้วน่าจะยังไม่ออกนะคะดูสิเขามีอุโมงค์ด้วยอ่ะเธอเนี่ยแล้วก็แบบทิวลิปนะคะนี่เดี๋ยวเขาจะปลูกทิวลิปดูดิเพียบเลยแต่ว่ายังไม่ขึ้นนี่ด้วยนี่ด้วยยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนรอมาเร็วไปนิดหนึ่งนะแดดเริ่มมาแล้วทุกคนจ๋าแดดมาตอนเย็นเฉยนะคะอันนี้น่าจะขึ้นหน้าร้อนนะทิวลิปคิดว่าแล้วก็ตรงอุโมงค์ด้วยนะคะเดี๋ยวถามแอปเปิ้ลนะว่ามันชื่อสวนอะไรนะทุกคนหน้าร้อนถ้าจะแบบสวยทิวลิปน่าจะขึ้นแบบนอกจากทิวลิปน่าจะมีดอกอื่นด้วยนะคะเราเคยพามาแล้วเนาะตรงนี้เราจะไปถ่ายกับต้นแมกโดเรียนต้นนู้นดีกว่าเหมือนเริ่มเหี่ยวแล้วแต่ว่ามันก็สวยอยู่อุ้ยแดดเริ่มออกแล้วเริ่มสวยเบลวัวพาร์คเบลวัวพาร์คจริงๆมันเป็นชื่อข้างๆมันจะเป็นร้านอาหารชื่อร้านเบลวัวด้วยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนโรงเรียนการโรงแรมอ่ะอ๋อมันอ่านว่าเบลวัวเหรอเมื่อกี้ฉันอ่านนะคะทุกคนเมื่อกี้ฉันอ่านชื่อสถานีว่าบูนาวมันอ่านว่าอะไรไม่เขาต้องไปดูไม่ถึงว่าสวนน่ะชื่อสวนเบลวัวแต่ว่าไอ้สถานีเขาต้องไปดูทีนึงว่าสวนเบลวัวพาร์คนะคะทุกคนอุ้ยแดดออกแล้วสวยมากเลยอ่ะสวยมากเขียวมากดูดิโอ้สวยสวยแสบตาด้วยพอออกก็ส่องนี้นะคะทุกคนสวยคนก็สวยปาเถอะเลอะเถอะละจะเข้าไปตอนนี้อ่ะไม่ชื่อพาร์ควิลล่านี่หรอ
ปาร์ควิลล่าเทียเตอร์เนี่ยมันคือตรงนั้นมันจะเป็นวิลล่ามันจะมีวิลล่าอยู่ข้างในมันจะเป็นวิลล่าอยู่ข้างในมันก็เลยชื่อว่าเป็นปาร์ควิลล่าเทียเตอร์แต่ว่าส่วนเนี้ยจริงๆมันชื่อว่าสวนเรียดปาร์คอ๋อมีเกมให้เล่นด้วยไปค่ะไปตอนนี้เราเข้าไปกันก็คือถ้าเราจะไปนะคะถ้าเราขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นไปเป็นของวิลล่าแต่ว่าเราอาจจะเดินไปทางนี้อ๋อโอเคตรงที่เราจะเดินไปนะคะตรงนู้นคือวิลล่าใช่ไหมทางโน้นแต่ว่าเราจะไปทางนี้โอเคป่ะอ๋อโอ้ยเหมือนชโลดเลยเหมือนคาสเซิลเลยป่ะดูนะคะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างเดินเล่นพาลูกออกมาถือกระถางบริสุทธิ์ไหนต้นใหญ่โอ้ต้นนี้จะออกสีขาวๆชมพูอ่อนๆ นะคะต้นเมื่อกี้คือชมพูเข้มเนาะที่เราไปถ่ายใช่ต้นเมื่อกี้คือแบบโอ้โหสีม่วงเลยแหละม่วงแจ่มกว่าชุดอะดิฉันอะอันนี้คือกืนกับชุดดิฉันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันเดี๋ยวเราจะต้องถอดเสื้อถ่ายนิดนึงนะคะต้นฟูฟูหอมมากเลยนะอันนี้มีกลิ่นหอมด้วยเหมือนมะลิเลยแต่ว่าดอกใหญ่แล้วมีกลิ่นมันหอมมากเลยโอ้สวยมากทุกคนต้นใหญ่มากสุดยอดสวยค่ะถ้าฟ้าใสมันจะสวยกว่านี้เนี่ยดูดอกใหญ่มากเธอดูมือฉันกับดูดอกเท่ากันเลยดอกใหญ่มากดูดิมือฉันกับดูดอกดิเท่ากันเลยอ่ะสวยมากเลยนะถ่ายรูปกันดีกว่าคนไทยทั้งหลายกระเทียมป่ากลิ่นแรงมากกลิ่นกระเทียมนี่เรากลิ่นกระเทียมกับกลิ่นแมโรเรียตีกันโอ้โหเธอดูกระเทียมป่าสิโอ้ my god เยอะมากแต่ทุกคนต้องดูนะมันมีแบบมีคลิปด้วยนะที่มันจะหน้าตาคล้ายกันบางทีมันก็ไม่ใช่กระเทียมโอ้สะออนดิหลายครับกลิ่นกระเทียมแบบเยอะมากใช่ใช่เออนั่นแหละทุกคนตรงนี้เองอ่ะใช่ไหมนะคะว้าวล่วงแล้วสวยจะเดินไปเรื่อยตรงไหนเสร็จแล้วก็หยุดค่ะเราจะถ่ายรูปตรงนี้ฟ้าเริ่มครึ้มอีกแล้วเอาไปถ่ายรูปกันค่ะนี่นะคะป้ายมูซิอุมนะคะริสเปียตรงนี้เลยสวยงามยืนถ่ายรูปกลางถนนแล้วหนึ่งความอยากได้ภาพไม่ปานีใครจ้าสวยมากทุกคนถ่ายรูปกันเถอะThank you.
ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบกันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปดูใหม่นะวันนี้เราไปแค่พอประมาณนะทุกคนเพราะว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะพาไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสวยไหมข้างหลังตรงนี้คืออะไรนะชื่อ Landesmuseum Landesmuseum ค่ะในเมืองซูริกเลยนะคะอยู่ติดกับสถานีรถไฟเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ